สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกับช่อง J Play Pen กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเจจะพามาดูนะครับเจ้าอโกนิมาที่มีใบลักษณะเด่นมากและมีสีลายและสวยมากคือต้นอโกนิมา Red Army นะครับนี่สวยสวยแบบนี้เลยลายเด่นมากนี่นะครับอโกนิมา Red Army นะครับลักษณะใบก่อนนะครับลักษณะใบก็จะเป็นพื้นใบเขียวนะแล้วก็จะมีก้านใบหรือกระดูกใบนะครับสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลายพางเหมือนลายทหารแบบนี้เลยสวยมากเลยทุกๆคนนี่กระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับอโกนิมา Red Army พอดีเนี่ยน้องเขามาออกงานด้านนอกเนี่ยอากาศร้อนเขาเลยใบตกนะจริงๆเขาไม่ได้ตายนะนี่สวยงามมากเลยวิธีการดูแลของเขานะครับเจ้าโกนิมาเรดอาร์มี่นะก็คือรดน้ำนะครับวันละ1ครั้งหรือ2ถึง3วันครั้งเลยนะครับผมแล้วก็แนะนำให้เลี้ยงใต้ร่มรำไรนะแล้วก็เป็นสแลนประมาณ 50% นะถ้าเกิดเลี้ยงจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่ชอบอากาศร้อนหรือว่าแดดร้อนจัดๆเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าร้อนหรือว่าแดดร้อนจัดๆนี่อากาศอบอ้าวเขาจะใบตกแบบนี้เลยนี่นะครับผมส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นพวกปุ๋ยธรรมดานะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็ใส่ได้นะสูตร3เดือนนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้เลยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราโอเคแล้วเราก็ชอบนะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้นะใกล้บ้านเราก็ได้ครับแล้วก็อ่านวิธีการใช้ให้ดีด้วยนะครับผมว่าเราใส่เยอะหรือใส่น้อยได้นะตัวนี้วัสดุปลูกของเขานะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมดินนิดหน่อยนะครับผมนี่ไม่แนะนำให้ผสมดินเยอะนะถามว่าดินใบกล้ามปูใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับใบกล้ามปูก็ใส่ได้แต่ว่าก็ไม่สมควรใส่เยอะนะครับผมใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอส่วนหน้ากระถางนี่คือเอาเม็ดป๊อปเปอร์โรยนะครับเพื่อความสวยงามของเขานั่นเองวันนี้เจ๊ก็มาจัดโปรนะครับผมเป็นราคารวมส่งกันไปเลยนะสองกระถางนี้นะอยู่ในกระถาง8นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับราคารวมส่งเพียง590บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ด้วยความที่แบบเขาลายสวยขนาดนี้ทุกคนแถมราคาก็ยังแบบว่าถูกด้วยแล้วเจก็มาจัดโปรแบบว่ารวมส่งให้เลยนะถ้าใครอยากได้นะก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยเดี๋ยวเจจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะอยากให้ทุกคนมีเก็บเอาไว้ครอบครองจริงๆเลยนะนี่เป็นอโกนิมาที่เจเชื่อได้ว่าไม่ค่อยที่จะมีใครมีนะเพราะว่าเจก็เพิ่งได้แบบว่าได้เก็บแล้วก็ได้สะสมเขาเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจก็ยังพอมีจำนวนบ้างนะครับผมมีเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพจ Facebook J Play Pen แล้วก็ช่อง YouTube J Play Pen ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรกันนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย